ความลงในสมุดนักเรียนจดหัวข้อไปก่อนนะคะใบงานเรื่องมารยาทในการดำรงชีวิตในครอบครัวง่ายๆลูกไม่ยากนะคะมาดูหัวข้อนะคะทำลงในสมุดจดงานข้อที่หนึ่งให้นักเรียนบอกมารยาทที่ควรปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ดีในครอบครัวอย่างน้อย5ข้อตอบมากกว่า5ข้อได้ไหมลูกได้ดีด้วยนะคะดีมากด้วยให้นักเรียนบอกมารยาทที่ดีที่ควรปฏิบัติในการดำรงชีวิตในครอบครัวมาอย่างน้อย5ข้อนะคะอ่ะจดโจทย์ลงไปนะคะมี2ข้อใหญ่ๆนะคะจดไปก่อนจะเว้นพื้นที่ไว้สัก5บรรทัดนะคะถ้าใครจะตอบมากกว่า5ข้อก็เว้นให้เกิน5ข้อ5บรรทัดนะคะให้นักเรียนบอกมารยาทในการดำรงชีวิตที่ดีในครอบครัวอย่างน้อย5ข้อและหนูก็เว้นที่ไว้ตอบนะคะอย่างน้อย5บรรทัดนะคะนักเรียนฝึกเขียนตัวครึ่งบรรทัดนักเรียนไม่ต้องเว้นบรรทัดก็ได้นะคะอยู่ชั้นป.5แล้วไม่ต้องเว้นบรรทัดก็ได้ต่อไปนะคะเสร็จยังลูกข้อที่1หัวข้อที่2ข้อ2ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย5ข้อให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย5ข้อThank you.
เสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะเหลือเวลา15นาทีนะคะนักเรียนทำให้เสร็จด้วยนะลูกนึกถึงบ้านเราเองแล้วก็เอาความรู้ที่บ้านเรามาตอบบ้างก็ได้นะคะประโยชน์ที่เราทำงานร่วมกันในบ้าน
วันนี้ไม่ยากนะคะง่ายต่อไปมาดูสัปดาห์หน้านักเรียนต้องเรียนเรื่องอะไรนะคะให้จดต่อเลยนะคะจดต่อจากแบบฝึกหัดขอสไลด์ด้วยค่ะสิ่งต้องเตรียมนะคะวันพุธที่22มิถุนายนนะคะเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชนิดและคุณสมบัติของผ้าให้นักเรียนเตรียมตัวอย่างผ้าชนิดต่างๆเป็นเศษผ้าลูกที่บ้านมีเศษผ้าไหมคะบ้านใครตัดเย็บเสื้อผ้าก็เอามาแบ่งให้เพื่อนๆมาดูนะคะสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าให้นักเรียนนำเศษผ้ามาด้วยนะคะเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชนิดและคุณสมบัติของผ้าค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เรื่องมารยาทในการดำรงชีวิตในครอบครัวแล้วนะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ที่บ้านในครอบครัวของนักเรียนด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ